สวัสดีครับผมพีเจหมอชาแนลครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมครับช่องพีเจหมอชาแนลต้องบอกนะครับว่าเรื่องราวในอดีตนั้นเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้เรานั้นคิดถึงและอยากรื้อฟื้นกลับไปหามันมากโดยเฉพาะกับสิ่งของบางอย่างครับที่เรานั้นเคยจับเคยต้องมันและเคยใช้มันมาแทบทุกวันเรียกว่าปังปุริเย่มากๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่คุณจะเชื่อหรือไม่ครับว่าของบางสิ่งบางอย่างนั้นปัจจุบันนี้เราแทบไม่ได้จับไม่ได้ต้องมันแล้วเพราะว่ามีของใหม่มาแทนและเรานั้นแทบจะลืมเรื่องเก่าๆไปเลยละฮะวันนี้ครับเราขอพาย้อนกลับไปยังวานๆของเก่าๆที่เราเคยใช้มันมามาดูกันว่าคุณนั้นเคยใช้อะไรกันมาบ้างนะครับเอาเป็นว่าหากคุณจำได้และเคยใช้มันมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะ1ฮะดินสอสอดไส้ต้องบอกเลยนะครับว่าดินสอสอดไส้หรือว่าดินสอเปลี่ยนไส้นั้นเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากๆในอดีตเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่3บาทจนถึง10บาท3บาทก็แบบเบเบ้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าแพงขึ้นมาก็จะแบบมีระดับบางด้านมียางรบแถมมาให้บางด้านเป็นกากเพชรบางด้านเป็นการ์ตูนคิตตี้เป็นโดเรมอนการ์ตูนยอดฮิตแล้วก็ดูแบบดูพรีเมียมมาแต่ก็ตามครับหากคุณยังจำได้เรามักจะพบปัญหาอย่างนึงครับนั่นก็คือปัญหาที่บริเวณส่วนเขียนของดินสอสอดไส้ครับเกิดอาการแตกหักทำให้เวลาเขียนครับเกิดอาการกระตุกกึกกักกึกกักหรือว่าเขียนไปเขียนมาไส้หลุดนะฮะหรือว่าบางคนครับจะหนักกว่านั้นก็คือไส้ดินสอหายครับจากนั้นเขียนไม่ได้เลยวิธีการก็คือทำการเปลี่ยนและซื้อใหม่นั่นเองฮะ2ครับภาพนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังงงว่ามันคือภาพของอะไรเป็นเส้นยึกยักยึกยักเลื้อยไปเลื้อยมาต้องบอกเลยนะครับว่าภาพนี้นั้นคือภาพพักหน้าจอของ Windows ในอดีตครับต้องบอกเลยนะครับว่าในอดีตนั้นหากใครใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องรู้กันว่าจะต้องมีภาพพักหน้าจอซึ่งบางคนก็เป็นลูกบอลกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ภาพนี้ครับเป็นภาพที่แบบมีการเลื้อยไปเลื้อยมาของเส้นครับซึ่งมีหลายสีด้วยกันแล้วหมอก็เชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่แบบว่าพยายามนั่งดูมันว่ามันจะไปจบยังไงสุดท้ายแล้วดูไปดูมามันก็ไม่จบอยู่ดีมีวิธีตาลายด้วยเหมือนกันนะฮะ3ครับทีวีและเครื่องเล่นแผ่น DVD และ CD ฮะต้องบอกเลยนะครับว่าในอดีตนั้นหากบ้านคุณมีทีวีและมีเครื่องเล่นแผ่น DVD เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและพรีเมียมมากๆเลยนะฮะแต่ว่าบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนผมก็จะมีเหมือนกันส่วนมากตามโรงเรียนครับเอาไว้เปิดเป็นสารคดีเปิดเป็นวิดีทัศน์นะครับเอาไว้เป็นความรู้แล้วผมก็เชื่อว่ามีหลายคนเหมือนผมนะครับที่ไปโรงเรียนพร้อมกับแผ่นการ์ตูนพอครูเผลอปุ๊บพอครูไม่อยู่ปั๊บใส่แผ่น DVD แล้วเปิดการ์ตูนเข้าไปดูกันกับเพื่อนพอครูมาปิดทีวีเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือบางครั้งเกมนะฮะถูกครูยึดแผ่นการ์ตูนไปแต่ไม่เป็นไรครับบ้านเรามีคอมครูยึดไปแล้วก็ไล่ลงแผ่นไปนั่งดูใหม่ได้ Amazing ใช่ปะล่ะ4ครับเครื่องฉายแผ่นใสหรือว่าเจ้า Overhead Projector ต้องท้าความก่อนนะฮะว่าในอดีตนั้นคอมพิวเตอร์กับโปรเจคเตอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากแล้วราคาแพงและราคาสูงมากๆดังนั้นครับโรงเรียนส่วนใหญ่จึงใช้เครื่องตัวนี้เองในการใช้แผ่นใสวางบนเจ้าเครื่องนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเขียนหมึกลงไปและจะมีเลนส์บางอย่างครับสะท้อนจากตัวเครื่องนี้แล้วยิงไปที่กระดานแผ่นขาวๆอารมณ์เหมือนใช้โปรเจคเตอร์เลยก็ว่าได้ฮะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับน้อยโรงเรียนมากที่เรายังคงเห็นอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนจากการใช้เจ้าเครื่องนี้ไปใช้เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์แทนถ้าจะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องที่หาดูได้ยากมากแป๊กเอาไว้ว่าโรงเรียนไหนยังมีใช้อยู่หรือเปล่าฮ่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้นะครับเราต่างก็มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแล็ปท็อปเป็นของตัวเองจริงไหมฮะแต่ว่าในอดีตนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็มีราคาแพงดังนั้นบ้านใครก็ตามที่มีคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องทำการแบ่งเลยฮะหรือว่าสเปเรตแบ่งฮาร์ดไดรฟ์กันเลยครับว่าใครใช้เท่าไหร่เข้าใช้ผ่านบัญชีใครและบัญชีมันหรือจะมีการใส่รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพูดไปก็คิดถึงไปจริงไหมฮะโหครับอุปกรณ์การเล่นเกมต้องบอกนะครับว่าสายเกมเมอร์ในอดีตนั้นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะในอดีตนั้นนะครับเรามีเครื่องเล่นเกมมากมายตั้งแต่เกมเพลย์เกมบอยธรรมกงธรรมก๊อตเรามีหมดทุกอย่างเลยทีเดียวเรื่องราคาต้องถึงครับเริ่มต้นตั้งแต่ถูกมากยันไปถึงราคาแพงมากถูกก็จะแบบอารมณ์ประมาณจอขาวดำแต่แพงเท่าไหร่ก็จะเป็นจอมีสีที่สำคัญก็คือแบตหมดง่ายมากเลยทีเดียวนะฮะสมัยนั้นจำได้ว่าใครก็ตามที่มีเกมบอยเกมกดก็แล้วแต่ครับจะต้องพกที่ชาร์จแบตไปที่โรงเรียนหรือไม่ก็เตรียมแบตมาสองก้อนหมดแล้วเปลี่ยนถ่านเปลี่ยนก้อนเล่นแต่ได้ตามปกติครับข้อแม้มีอยู่ว่าเพื่อนได้เล่นเจ้าของไม่ได้เล่นครับเพราะเพื่อนยังเล่นหมดเจ็ดครับโทรศัพท์รุ่นฝาพับครับไม่รู้ว่าหลายคนทันหรือเปล่าในอดีตนั้นนะครับโทรศัพท์ในบ้านเรานั้นมีหลายประเภทมากตั้งแบบสไลด์แบบคีย์บอร์ดแบบปุ่มกดและหนึ่งในนั้นก็คือโทรศัพท์แบบฝาพับฮะในสมัยนั้นนะครับใครก็ตามที่แบบมีโทรศัพท์ฝาพับนั้นคือเป็นอะไรที่แบบดีและงามมากเพราะราคาค่อนข้างสูงดูพรีเมียมมีสไตล์พับเก็บง่ายที่สำคัญครับมีระบบ GPRS เล่นเน็ตได้แบบสบายๆภาพสวยคมชัดกล้องแบบมีมิติมากในสมัยนั้นในช่วงหลังมาครับหลังจากที่โทรศัพท์เริ่มมีระบ
ปฏิบัติการเป็นของตัวเองเริ่มแบบเป็นสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองครับค่อยๆทยอยหายไปหาได้ยากมากๆจนช่วงหลังเองครับบริษัททั้งหลายนั้นเริ่มมีการคิดถึงครับนำกลับมาใช้ใหม่และเริ่มวางขายในปัจจุบันนี้มากมายและราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะเอาเป็นว่าใครคิดถึงแบบวันๆนะสามารถไปหาตามช็อปตามสโตร์และซื้อได้เลยนะครับราคาถูกมา8ครับแผ่นเพลงต้องบอกเลยนะครับในอดีตนั้นนะครับมีการขายเพลงและจำหน่ายเพลงผ่านรูปแบบของแผ่นซีดีและดีวีดีแม้กระทั่งเทปเองก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ดีครับหากเราซื้อแผ่นแท้มานั้นหน้าปกของแผ่นเองจะมีทำการบอกหมายเลขเพลงไว้อย่างชัดเจนเพลงนี้หมายเลขอะไรต้องกดเลขอะไรตามนั้นครับฟังได้หมดถ้ากดตามตัวเลขที่มันบอกในบางครั้งครับเราเองก็หัวใสครับในเมื่อแบบซื้อแผ่นแท้มันเปลืองตังค์เราจึงอาศัยการใช้แผ่นปลอมครับไปก๊อปเอาก๊อปเสร็จแล้วนะครับด้วยความที่ว่ากลัวกดหมายเลขเพลงไม่ถูกต้องคนส่วนใหญ่ครับจึงอาศัยการใช้ปากกาเมจิกจดหมายเลขเพลงไว้ที่หน้าแผ่นซะเลยตามภาพนี้เลยก็ว่าได้ฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่นะครับยังมีใครทำเทคนิคนี้อยู่ไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณทันหรือว่ายังทำอยู่คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าฉันเอง9เมาส์ต้องบอกนะครับว่าเมาส์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างนึงครับของคอมพิวเตอร์หากไม่เสียบมันคอมพิวเตอร์จะเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเปิดติดจะมีเสียงปิดปิดนะครับถือว่าอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์เราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องทำการเสียบเมาส์เอาไว้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับเมาส์สมัยก่อนครับไม่ใช่เลเซอร์มันเป็นลูกกลิ้งและไอ้ลูกกลิ้งนี่เองครับทำให้หลายคนเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบไปแงะออกมาแล้วก็เอามากลิ้งไปกลิ้งมาเอาไปคว้างใส่เพื่อนตามมาด้วยปัญหาคือลูกกลิ้งหายเมาส์ใช้ไม่ได้บ้างแหละเมาส์พังบ้างแหละสุดท้ายเป็นงานโดนจับได้และต้องไปซื้อให้โรงเรียนใหม่หรือว่าซื้อที่บ้านใหม่นะฮะปัจจุบันนี้เราแทบไม่เจอแล้วนะครับเมาส์ลูกกลิ้งเนี่ยเสียบครับคันโยกที่บริเวณประตูรถยนต์ฮะในปัจจุบันนี้นะครับเราพบว่ารถยนต์ส่วนใหญ่นั้นใช้ระบบอัตโนมัติหมดแล้วหรือว่าระบบออโต้นะครับกดทีเดียวกระจกลงอัตโนมัติหรือว่างานขึ้นทีเดียวกระจกขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในอดีตนั้นนะครับไม่มีระบบดังกล่าวครับต้องใช้ระบบแมนนวลก็คือใช้มือครับไปหมุนที่คันโยกบางครั้งนะครับต้องทำการแลกบัตรก็ต้องหมุนเร็วๆครับบางคนโชคร้ายหมุนไปหมุนมาคันโยกพังกระจกลงได้นิดเดียวแล้วเอาขึ้นไม่ได้แต่ว่าบางคนครับหมุนไปหมุนมาปรากฏว่าคันโยกหลุดฮะมันเกินซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเรายังพบว่ายังมีรถบางรุ่นที่มีระบบแมนนวลที่ว่านี้อยู่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับสิ่งของวันนี้นะครับไม่ทราบว่าทันอันไหนกันบ้างหรือเปล่ามีใครไหมครับที่ว่าไม่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยหรือยังไงฮะบอกกันได้นะจะหากว่าใครทันหรือว่าใครเคยใช้เนี่ยบอกเลยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราว10สิ่งของที่ฮิตและฮอตมาสุดปังปุริเย่มากๆในอดีตปัจจุบันนี้หาดูได้ยากมากๆเลยก็ว่าได้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งให้กับเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจมส์ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย